รับเข้าสู่ช่องเบดลินชาแนลนะคะวันนี้อยู่เกม Red Dead Redemption 2ค่ะมากับคอนเทนต์แต่งตัวตามปกคลิปอีกแล้วค่ะทุกคนแต่วันนี้นะคะเรายังคงไม่หมดกับชุดคอลเลกชันหน้าหนาวของเรานะคะหวังว่าชุดที่แต่งไปก่อนหน้านี้หวังว่าทุกคนจะชอบเนาะมาดูชุดต่อไปกันค่ะชุดนี้นะคะเอิญจะตั้งคอนเซปต์ว่าอยากได้เป็นสีดำแล้วก็มีสีน้ำตาลอ่อนโดยที่เอิญจะแต่งชุดนี้นะคะให้เข้ากับน้องม้าตามปกคลิปนะคะแล้วปกติอะค่ะเวลาเราแต่งชุดหน้าหนาวส่วนใหญ่มันจะเป็นโค้ทที่ค่อนข้างจะตัวใหญ่ใช่ไหมคะคือบางทีมันใส่แล้วมันดูแบบถ้าเป็นโค้ดตัวใหญ่อะทุกคนเนี่ยมันจะต้องเป็นโค้ดแบบนี้เลยหรือแบบว่ามันจะต้องเป็นโค้ดที่ค่อนข้างหนามันก็จะทำให้เราดูตัวใหญ่ถูกต้องไหมคะแต่วันนี้โค้ดที่เอิญจะใช้นะคะจะเป็นโค้ดที่ใส่แล้วดูตัวเล็กค่ะจะไม่ใช่โค้ดตัวใหญ่เลยทุกคนแล้วกันหนาวได้ด้วยดีก็จะเป็นโค้ดตัวนี้นะคะจะเป็นสีนี้นะคะทุกคนเห็นไหมโค้ดตัวนี้นะคะจะค่อนข้างแสดใส่พอเราใส่แล้วมันจะดูสลิมขึ้นถูกปะก็จะเลือกเป็นโค้ดตัวนี้นะคะต่อมานะคะเอิญก็จะต้องไปเลือกเป็นตัวเวทค่ะตัวเวทนะคะเอิญก็จะเลือกเป็นตัวนี้ค่ะทุกคนมันจะเข้ากับคอนเซปต์ของชุดของเราพอดีเลยนะคะส่วนตัวเชิ้ตนะคะก็จะเลือกเป็นเสื้อหนังนะคะเอิญจะเลือกเป็นเสื้อหนังจะเป็นเสื้อหนังงูอันนี้นะคะแต่ก็จะเลือกเป็นสีดำเสื้อหนังข้างในมันก็จะดูมีความเงานะคะแล้วก็เห็นไหมตรงคอเรายังเอ้ยขาดอะไรไปนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาตัวนี้มาเน็กแวร์มาใส่นะคะทุกคนซึ่งสีที่เอิญเลือกนะคะก็จะเลือกเป็นสีนี้นะเห็นไหมทุกคนมันเข้ากันมากเลยนะคะแล้วด้วยกางเกงนะคะเอิญก็จะเลือกเป็นตัวนี้ค่ะทุกคนมันจะเป็นสีที่เข้ากันพอดีเลยทุกคนเห็นปะคือสีน้ำตาลมันก็ไม่ค่อนข้างมันไม่ค่อยโดดออกจากกันนะคะจะเลือกเป็นกางเกงตัวนี้เนาะสวยมากเลยแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเลือกเป็นตัวบูทนะบูทก็จะเลือกเป็นสีน้ำตาลนะคะออกดำๆหน่อยตามคอนเซปต์ของเขานะคะจริงๆรองเท้าคู่นี้สวยเนาะแต่ไว้หาชุดแต่งตัวให้เข้ากับน้องกันนะคะแต่วันนี้เรามาธีมนี้ก่อนนะคะทุกคนรองเท้าที่เอิญเลือกนะคะก็จะเป็นอันนี้ค่ะทุกคนจะเป็นคู่นี้นะคะเพราะว่าน้องจะแต่งแล้วดูเข้ากับชุดมากเลยเนาะโอเคค่ะต่อมานะคะตัวสเปอร์นะคะเอิญก็จะเลือกเป็นอันนี้นะคะทุกคนเป็นลายแนบเป็นสีนี้นะคะมันจะมีความเข้มแล้วก็มีทองแซมมาด้วยเนาะก็จะเลือกเป็นรองเท้าคู่นี้นะคะแล้วก็เรายังไม่จบค่ะตัว weapon equipment นะคะเอิญก็จะเลือกเป็นลายนี้นะคะจะเพราะว่า weapon equipment อันนี้มันจะมีความเป็นสีทองโดดเด่นขึ้นมาเนาะส่วนกันเบลนะคะก็เหมือนกันเลยค่ะเลือกเป็นแบบเดียวกันแล้วก็เลือกเป็นสีนี้โอเคค่ะต่อมานะคะตัวบัคเกิลเอิญก็อาจจะขอเปลี่ยนหน่อยนะคะอาจจะใช้เป็นตัว
แต่วันนี้ก็ได้นะอันนี้บักเกิลจริงๆเอิญไม่ซีเรียสนะคะใครชอบบักเกิลแบบไหนเลือกได้เลยเนาะโอเคค่ะต่อมานะคะเรายังขาดอะไรคะทุกคนถุงมือค่ะตอนนี้ถุงมือเรายังไม่มีนะคะเดี๋ยวหาถุงมือก่อนเนาะโอเคค่ะถุงมือที่เอิร์นเลือกนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะมันจะเหมือนเอาผ้ามาพันมือดูเท่มากเลยเนาะต่อมาที่เรายังไม่มีนะคะก็คือจะเป็นหมวกนะคะทุกคนหมวกที่เอิร์นเลือกนะคะก็จะแบบว่ามีความเป็นสีดําแล้วก็มีความเป็นสีทองด้วยเนาะก็จะเลือกเป็นอันนี้นะคะทุกคนนี่เห็นไหมสวยไหมคะทุกคนนี่ชุดเข้ากันแล้วนะคะแต่สิ่งที่ยังไม่เข้ากันก็คือการแต่งหน้าเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านตัดผมค่ะโอเคค่ะทุกคนถึงร้านตัดผมแล้วนะคะวันนี้เอิญจะตัดผมให้เป็นทรงผมยาวค่ะทุกคนถ้าความรุกนี้นะคะเราอยากให้น้องดูเท่ขึ้นก็จะเอาไว้ผมยาวอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรงแต่งหน้าเมคอัพนะคะเอิญก็จะใช้ตัวอายแชโดว์เป็นสีน้ำตาลเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตรงปากตรงลิปสติกอะไรเงี้ยก็จะใช้เป็นสีแดงเหมือนเดิมนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูคอมพลีทลุคกันค่ะโอเคค่ะทุกคนอันนี้คือคอมพลีทลุคของเอิญกับน้องนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะชุดนี้เท่มากสวยมากเลยนะคะถ้าชอบกันยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะจะได้มีกำลังใจมาออกแบบชุดให้ดูอีกนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะบ๊ายบาย